สวัสดีพี่หมายครับโย่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาดำน้ำยิงปลาเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ลงจะตัดเสร็จก็คงจะเป็นปีหน้านะครับวันนี้เป็นวันที่31ครับผมเรามาดำน้ำหาปลาเพื่อไปกินช่วงปีใหม่นะทุกคนวันนี้สวัสดีครับแล้วก็แมวกับคนเดิมครับพี่เพชรคนเดิมนะทุกคนหนาวครับวันนี้หนาวช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่ลำพูนหนาวมากครับวันนี้อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 15-16 องศาทุกคนประมาณนั้นครับนี่ครับเป็นสภาพหมายของเรานะแม่น้ำลีครับแม่น้ำลำคลองเช่นเคยนะครับหมายของเราโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยด้วยกันครับก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับผมก็จริงๆวันนี้วันที่31เนาะก็คลิปลงก็จะเป็นปีใหม่พอดีอะยังไงก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพน้ำกันนะผมเดี๋ยวไปเจอกันในน้ำนะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ลุยครับผมวิวภูเขาทุกคนสวยมากครับหนาวมากทุกคนไม่เท่ากับอยู่ลำพัง ลุยสุกนะครับผมของใหญ่ครับใบนี้เดี๋ยวลองดูเฮ้ยเลือกได้หรอได้ยินเสียงวันที่เพชรยิงไงทุกคนยังไม่ได้ลงนะโอ้ยสิบตัวไม่ถึงเนอะไว้หัวออกไปเถอะละอ้าวแย่แล้วครับแทกไม่ผ่านแล้วครับทุกคนครับสำหรับสภาพหมายวันนี้น้ำค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ทุกคนแต่ก็พอมองเห็นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมไม่ถึงกับใสมากนะแต่ว่าตรงนี้ค่อนข้างที่มีตะกอนเยอะทุกคนเวลาเราดำลงไปตะกอนที่อยู่พื้นน้ำก็จะฟุ้งขึ้นมาอย่างนี้ครับต้องค่อยๆเคลื่อนตัวไปครับแต่วันนี้ผมเจอปลานิลทุกคนนี่เป็นอึ่งแรกที่ผมลงเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ยิงครับผมรอจังหวะเผื่อว่ามีปลาใหญ่เข้าครับก็ทำเหมือนเช่นเคยทุกคนก็แล้วแต่ดวงนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะเจอปลาใหญ่ถ้าโชคไม่ดีก็อย่างเงี้ยครับผมคือแต่วันนี้ไม่ได้ยิงนะแห้วไปเลยนะไม่มีปลาใหญ่เข้าครับก็เห็นกระสุกอยู่ทุกคนมีปลากระสุกตัวไม่ค่อยใหญ่ครับจังหวะนี้ครับอยู่ไกลๆนะจะเห็นเงาแรงๆทุกคนหมายนี้มีปลากระสุบใหญ่หลายตัวนะผมเห็นหลายตัวแต่ว่าไม่ทันได้ยิงทุกคนนี่ครับปลาว่ายออกไปนะกระสุบตัวนี้ตัวใหญ่นะทุกคนน่าจะไซส์2โลขึ้นลงครับวันนี้ก็เจอปลานิลไม่ทันได้ยิงเช่นเคยนะทุกคนปลาว่ายออกไปครับอยู่คนละฝั่งกับกอไม้นะนี่ผมดำเข้ามาใต้สะพานที่มีกิ่งไม้มาติดอย่างนี้ครับดูไปตามช่องที่มองเห็นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะได้เห็นปลานิลทุกคนปลาฉมวกติดกิ่งไม้ครับผมปลาว่ายออกไปไม่ทันได้ยิง
หมายนี้แมงดำครั้งแรกทุกคนก็เลยต้องใช้เวลาในการสำรวจหมายหน่อยนะครับเราไม่รู้ว่าสภาพหมายเป็นยังไงนะครับนี่ก็ดำที่เดิมที่ปลานินตัวเมื่อกี้ใบออกไปนะก็ทำเสียงเรียกครับผมแล้วก็มาจริงครับนี่ครับอยู่ไกลๆนู่นนะครับได้ดูภาพใจผมทีแรกก็กำลังคิดอยู่ครับว่าจะยิงไม่ยิงนี่เพราะว่าเป็นกิ่งไม้เยอะทุกคนปัญหาเลยครับทุกคนไม่อยากยิงครับแล้วก็อย่างนี้นะครับติดนะครับผมโหไม่รู้ออกได้หรือเปล่านะปีกต้นไม้นู่นครับทุกดอกโหกว่าออกได้ทุกคนทุกดอกติดข้างไหนนะครับไปใส่ทอดครับหนาวเกินยิงมาก่อนนะเรามาแล้วชมผลงานทางด้านพิเภกกันทุกคนนี่ก็เป็นอึกแรกที่พิเภกลงเลยนะที่พิเภกยิงพลาดนะทุกคนเดี๋ยวดูครับปลามายังไงครับผมปลามาจากด้านข้างทุกคนดูครับไวมากทุกคนนี่ทับชานะกระสุนครับจังหวะนี้พี่เพชรมาเจอฝูงปลาตะเพียนกับปลากระสุบนะทุกคนก็สายกำลังโตครับผมจริงๆก็ยิงได้นะแต่พี่เพชรยังไม่ยิงนะทุกคนเดี๋ยวรอดูครับผมมาเป็นฝูงเลยปลาเยอะมากครับหมายนี้แต่ค่อนข้างที่จะไวทุกคนเพราะว่ากระสุบกับตะเพียนเขาก็ไวอยู่แล้วนะนะครับมาเป็นฝูงเลยทุกคนแล้วก็มีปลานิลด้วยครับปลานิลตัวนี้เข้ามาใกล้กล้องมาเลยนะถ้าปลาเข้ามาอยู่ใกล้กล้องก็จะดูตัวโตหน่อยนะทุกคนนี่ครับนะครับเห็นครับเงาลางๆข้างหน้าข้างหน้านะทุกคนดูครับกระสุกไม่ใช่ตะเพียนนะทุกคนไม่ใช่กระสุกนะครับนี่ก็ดำลงไปที่เดิมนะถอยมาขึ้นหายใจแล้วก็ดำลงไปที่เดิมครับจังหวะนี้สังเกตดีจะมีปลากระสุบใหญ่เข้าทุกคนแต่ว่าพี่เพชรน่าจะเห็นช้านะเห็นช้าไปหน่อยก็เลยไม่ทันได้ยิงนะเดี๋ยวรอดูครับผมนี่ก็เป็นตะกอนที่มันฟุ้งขึ้นมาตอนที่เราดำลงไปนะทุกคนมีตะเพียนครับน่าจะฝูงเมื่อกี้ครับผมเยอะมากทุกคนเอามาไกลแบบนี้ครับกระสุบใหญ่ทุกคนว่ายออกไปแล้วครับแกเห็นช้าไปหน่อยครับน่าจะไอ้ตะกอนนี่นะครับบางตานะก็เลยทำให้ไม่ทันได้ยิงนะฝั่งขวามือนี่เป็นกอไม้ทุกคนหนามากครับนี่ปลานิลครับใบไปก็ไม่ทันอีกเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ทุกคนเพราะว่าดำไปหลายรอบนี่น่าจะรู้แล้วว่ามีปลาอะไรบ้างเนี่ยคงต้องถึงเวลายิงครับนี่ครับกระสุนทุกคนมาจากนี่ก็เรียบร้อยครับผมจึ๊กก้อยครับผมโดนจุดนอกเลยทุกคนล่วงนะครับสวยๆครับผมโอ้โหไวมากเป็นเงาลางๆครับเห็นไม่ค่อยมาเห็นบุ้มบัวนะผมเกือบไม่โดนสวยครับเดี๋ยวเรามารับชมช็อตไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะทุกคนเป็นแปลกระสุบยักษ์นะจังหวะนี้ดำไปเจอปลานิลทุกคนยังไม่ยิงนะครับผมที่ไม่ยิงเพราะว่าน่าจะกลัวลูกฉมวกประติดข้างในนะครับเพราะข้างหลังมันเป็นกองไม้นะครับผมกองไม้ใหญ่เลยแล้วก็กระสุนมาทางซ้ายมือทุกคนเข้ามาใกล้มากจังหวะนี้ครับมาแล้วครับผมเห็นเงาไหมนะครับปลายออกไปจังหวะนี้ต้องยิงครับผมปั๊บช้านะครับผมนี่ครับตัวนี้น่าจะมี3โลขึ้นลงทุกคนนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่มากทุกคนมาแบบนี้ก็เรียบร้อยครับก็โดนจุดนอกพอดีนะถ้าโดนจุดไม่สำคัญนี่ผมบอกเลยว่าปลากระสุนนี่เขาจะดิ้นแรงมาด้วยโห
โอ้จังหวะนี้ก็เป็นจังหวะต่อเนื่องหลังจากที่ยิงปลากระสุนไปทุกคนก็ดำลงมาก็เจออีกแล้วครับผมวันนี้พี่เพชรหมานมากนะปันนี้ทุกคนมาจากทางขวามือครับผมแว่นเป็นด้านหลังครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับสวยๆเลยทุกคนสวัสดีครับสวยๆครับโอ้โหตอนนี้เราย้ายหมายจากใต้สะพานครับมาอยู่ตรงฝ่ายใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวดูผลงานของพี่เพชรครับ3แต้มครับใส่สวยๆเลยครับผมก็หมายใต้สะพานนี่ค่อนข้างที่จะลึกทุกคนแล้วก็ไม่มีแสงแดดอากาศหนาวมากครับผมโอ้โหก็เลยย้ายมาตรงฝ่ายนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลงานผมครับ1แต้มครับทุกคนโอ้โหกว่าจะปวดปลาออกได้นะทุลักทุเลเลยครับปลาเกือบขาดนะก็คลิปนี้ก็ทรมานบันเทิงทุกคนโอ้โหได้ทั้งปลาแล้วก็หนาวด้วยนะนี่ลูกดอกผมยังไม่ได้โหลดนะทุกคนก็สภาพหมายวันนี้ครับเปิดโล่งน้ำอุ่นครับผมตรงนี้ลุยต่อครับสวยครับผมโอ้โหตัวนี้เข้ายังสวยเลยน้ำตรงนี้ยังก็ยังชั่วเลยทุกคนน้ำไม่ค่อยเย็นเหมือนตรงใต้สะพานนี่ครับหมายตรงนี้พื้นน้ำก็จะโล่งทุกคนผมก็ใช้วิธีทำเสียงเรียกแล้วก็นอนอยู่นิ่งๆครับรอปลาเข้านะปลาไซส์ไม่ค่อยโตครับตรงนี้ครับก็ไซส์ฝ่ามือครับผมไซส์ปิ้งย่างนะทุกคนก็ต้องยิงครับผมก็หากับข้าวครับตอนนี้ก็อร่อยอยู่ครับผมสวยๆครับทุกคนโอ้โหตัวนี้ยิงออกกระบาลเลยนะจังหวะนี้ผมดำตรงริมฝั่งทุกคนก็จะมีแยกแขมขึ้นมาเต็มเลยครับไอ้พวกนี้เป็นทิ่มตายในน้ำนะคุณแล้วก็เจอปลานิลครับก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะยิงดีไม่ยิงดีนะเพราะว่าตัวไม่ค่อยโตครับก็รอจังหวะดูนะแล้วก็ตึกเข้าให้ไม่โดนนะคงจะเลือกแมนไปหน่อยนะก็ไม่เจอปลาครับส่วนพี่เพชรครับตรงฝ่ายนี้พี่เจอปลาแต่ว่าพี่เพชรพลาดเองนะยิงไม่โดนครับผมมองดูข้างล่างแต่ไปอยู่ข้างบนครับผมยิงพลาดไปนะครับนี่ครับกระสุนครับกระสุนมานิ่งๆเลยนะแล้วก็จึ๊กเข้าให้ครับเดี๋ยวดูความชัดยิงข้ามตัวปลาไปนะทุกคนครับสำหรับทริปนี้วันนี้พอคันนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าโอ้โหบรรยากาศหนาวมากไม่ไหวครับผมก็ลงวันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับพอครับก็ผลงานวันนี้ครับยอดในคน3แต้มทุกคนในกระสุนใหญ่ครับ
นี่ครับสายใหญ่คนกระสุนตัวนี้ครับกระสุนแม่น้ำครับผมน่าจะมี2กว่า3โลเนี่ยประมาณนั้นครับผมใช่ครับผมแต่ดูผลงานรวมครับนี่ครับผลงานรวมครับผมโอ้โหยอดครับโอเคครับทุกคนสำหรับทริปนี้ครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ครับผมอีกครั้งนึงครับผมก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องดีครับผมปีนี้นะเรื่องไม่ดีก็ให้ผ่านไปกับปีที่ผ่านมานะครับผมแล้วเจอกันที่ต่อไปครับทุกคนยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบาย